พี่มันค่ะค่ะพี่ตัวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีค่ะเป็นการพักฟื้นค่ะก็คืออย่างว่าพี่ตัวไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลทีก็นะดูแลกันยาวนานจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นการเหมือนกับพอหกล้มแล้วอะค่ะด้วยความที่อายุมากแล้วมันก็อยู่แบบกลางสันหลังอะก็เลยหนักหน่อยเพราะว่าจะมีลิ่มเลือดออกด้วยก็ต้องใช้ยาสลายลิ่มเลือดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเหมือนกับการดูแลส่วนกระดูกให้เชื่อมโยงเข้าที่ค่ะก็เลยอาจจะต้องพักงานวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมพี่ไม่ได้อยู่ในกองอ่ะพี่ตัวเขาไม่รู้เรื่องเชื่อมาคือพี่ตัวเขาก็ล้มลงไปโดยที่เขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้ว่าคือผู้ชายอ่ะเวลาหกล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็เออทำการต่อก็แล้วพอเอออาจจะอยู่ในช่วงที่ถ่ายค่อนข้างจะหนักเลิกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีห้าไปถ่ายต่อมันก็อาจจะแบบว่าร่างกายอาจจะมีอ่อนแอพออ่อนแอก็เริ่มแบบปวดร้าวระบมแล้วตอนหลังก็เข้าโรงพยาบาลอย่างที่ทราบกันอยู่ค่ะอาการตอนนี้ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือก็ค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินช้าๆแล้วก็มีเขาเรียกอะไรผ้าคาดหลังแล้วก็เดินช้าๆห้ามก้มห้ามทำอะไรเร็วๆจริงๆแล้วหมอบอกให้พักสัก 2-3 เดือนแต่แกบอกแกขอต่อรองแค่เดือนนึงค่ะส่วนกลางส่วนกระดูกสปายเลยค่ะกระดูกสันหลังค่ะแล้วมันก็อาจจะร้าวลงมาที่สะโพกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีลิ่มเลือดมีลิ่มเลือดด้วยก็ต้องสลายลิ่มเลือดแล้วก็ดูแลเหมือนกับดูแลให้กระดูกเข้าที่อ่ะต้องทำกายภาพก็ไม่เชิงกายภาพนะคะเหมือนกับมีเครื่องที่ช่วยกระตุ้นใช่พยุงหลังใช่พยุงหลังนี่ตอนนี้เขาเดินได้แล้วค่ะเดินได้แล้วเริ่มคล่องขึ้นพอคล่องขึ้นทุกคนก็จะบอกว่าช้าลงเพราะว่าหมอไม่อยากให้ก้มมาคุณหมอบอกไหมคะว่ามันจะมีผลระยะยาวไหมพอเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับหลังเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าด้วยอายุนะมันก็ต้องมีแหละก็คงต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันต้องดูแลตัวเองให้ดีนี่ขนาดพี่ตัวเขาก็ดูแลเขาออกกำลังกายนะคะแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่เปิ้ลเล่นกีฬาพี่ยังหกล้มเลยก็ยังมีทุกคนที่คนแบบแข็งแรงพี่เปิ้ลบอกพอมาเป็นอย่างนี้มีบ่นมีอะไรบ้างไหมโอ้ยบ่นไงบ่นโอ้ยบ่นตลอดเลยเบื่ออะไรของเขาไม่รู้ก็บ่นไปตามเรื่องตามราวเราให้กำลังใจยังไงบ้างอะคะก็บอกเขาบอกว่ามันต้องพักนะมันถึงจะหายดีถ้าเกิดว่าไม่พักหรือว่ายังฝืนอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีทางดีขึ้นมีผลกับงานของพี่ตัวไหมคะพักค่ะพักกองประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวธันวาก็คงทำงานต่อแล้วค่ะแต่ว่าก็สัมภาษณ์เจ้าของงานไหมคะต้องเคลียร์คิวแต่ว่าเคลียร์คิวได้ใช่ไหมนักแสดงอะไรนักแสดงเข้าใจค่ะนักแสดงมาเยี่ยมนักแสดงเข้าใจแล้วพี่ตัวก็ยังมีงานอื่นเช่นว่ารับจ้างกำกับมีรับจ้างกำกับอยู่เรื่องสองเรื่องมีแคนเซิลมีอะไรจากนี้ยังไม่ยอมแคนเซิลเลยค่ะแกยังไม่ยอมแคนเซิลนะขอแค่เลื่อนใช่ไหมเลื่อนขอแค่เลื่อนขอแค่เลื่อนขอบคุณค่ะโอเคค่ะค่ะโอ้ยมาช้าแล้วน้องพี่หมู